ทางไสยศาสตร์ถือว่าน้ำเหนียวอยู่ยงคงกระพันแต่ในทางพุทธศาสตร์ถือว่าให้เราปิดหูปิดตาปิดทวารแล้วจะเราจะไม่ทุกข์และพระประธานก็งามมากอยู่ดีดีนะพระประธานก็งามมากใครไม่มีกล้องถ่ายรูปมองท่านไว้แล้วพยายามจำให้ได้ทางจิตเป็นพระประธาน